จะตายตายใจหัวใจอยู่บ่มันคือตัวน้อยนี่ขนาดทำการประมงแค่2ท่านนะคะยังได้ตั้งเอาไปตากแห้งเป็นปลา20ไป20เข้ามาช่วยในการจับปลาแล้วท่านก็ยังสนับสนุนทั้งเรื่องเครื่องเสียงนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะได้ถอนทำท่านถอนซื้อทุ่งสร้างแล้วได้บอกว่าละหมาดก็เราโครงการของเรานะคะรับจะทำเมนูแรกเอาเมนูอะไรให้ท่านผู้ว่าทานคะทานว่างไหมคะเราก็เลยเริ่มรับซื้อเราก็จะรับซื้อไปเรื่อยๆทีนี้ประเด็นมันคือไม่มีใครได้กินไข่เขาเขาไข่เขาขุดโพรงขุดโพรงแล้วก็เฝ้าไข่ไม้ไม่ขมนะคะไม่ขมไม่เหม็นคาวรสชาติอร่อยกว่าการสายปลาต่างถิ่นมาแพร่ระบาดในบึงพุทธสร้างของเราแต่พี่เดี๋ยวเราจะแลกทอดเป็นก้อนเลยที่เป็นตัวเนื้อที่เราของมากินเราจะเอาแต่ตัวเนื้อไข่อยู่ที่ 10% ค่ะซึ่งปลานิลเนี่ยเวลาที่แล่ออกมาปลานิลหนึ่งใช่ใช่ใช่แบบทานทานอินโดนีเซียนะคะซึ่งเขาทำเป็นอุตสาหกรรมด้วยซ้ำก็เป็นเหมือนงานใจที่เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันพี่จะเข้าเข่าอีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องส่งน้ำนะจานนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าสมมติว่าได้รับความนิยมเชฟจะขายจานละเท่าไหร่เขาขายถูกแล้วเวลาที่มาทำกับข้าวให้เรากินเนี่ยคิดหัวละ1,999 บาทพร้อมนะอันดับ2-3ชิมเลยค่ะท่านผู้ว่าแล้วก็ทำปลาแดดเดียวได้ค่ะปลาจะปลาช่อนลองดูแล้วจะติดใจปลาช่อนทำไมไม่ถอยหลังด้วยพี่กำลังเลยค่ะคุณกำลังจะอร่อยสักเกอร์สักเกอร์ตัวนี้ตัวผู้หนึ่งสองใหม่ค่ะพร้อมกันนะคะหนึ่งไปค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ1-2โอเควันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยกันนำปลาสักเกอร์ออกจากบึงทุ่งสร้างทีนี้ต่อไปทำยังไงต่อไปเนี่ยมันจะมีตัวเล็กๆอยู่ไซส์เล็กๆอีกเยอะเพราะฉะนั้น 3-4 เดือนมันจะโตเป็นไซส์ใหญ่พวกนั้นเราต้องทำอีกเราต้องทำสัก3รอบ4รอบผมเชื่อว่าเราทำสัก 3-4 ครั้งเนี่ยมันน่าจะลดลงไปจนแทบไม่เป็นปัญหาของบึงทุ่งสร้างแล้วหลังจากนั้นหลังจากเราทำไปสักครั้ง2ครั้งตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเมื่อทำวันนี้เสร็จแล้วปลายเดือนมิถุนาเราอาจจะนำปลาน้ำจืดเศรษฐกิจมาปล่อยลงในบึงเพื่อเป็นปลาเศรษฐกิจที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นให้ชาวประมงมีจับพอเขามีการแพร่ระบาดเนี่ยเขาจะไปทำให้ปลาที่เป็นปลาทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่แล้วก็ขยายพันธุ์น้อยลงนะครับเราก็พยายามที่จะจำกัดการเจริญเติบโตของเขาโดยเขาเอามาเป็นอาหารซะ
ผมยังกลัวว่าถ้าเกิดรสชาติดีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นที่กระจายไปทั่วไปเนี่ยต่อไปปลาซักเกอร์เนี่ยอาจจะโตไม่ทันสำหรับอาจจะเป็นแหล่งอาหารใหม่สำหรับเมนูใหม่ๆในร้านอาหารนะครับเราเชื่อมั่นนะครับว่าจากการที่ถ้าปรุงโดยถูกสุขลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราอยากจะเสนอทางท่านประมงเนี่ยนะครับให้ทดลองเอาไปเลี้ยงจระเข้ดูทั้งตัว